go after facial verb นี้แปลยังไงให้ถูกต้องสวัสดีครับคุณแม่นะจาก Topic Academy วันนี้มาพูดถึง go after ซึ่งเป็น facial verb ที่ถ้าเกิดเราแปลตรงตัวแล้วมันจะดูประหลาดๆนะ go by after ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังไปข้างหลังมันจะดูแปลกๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วความหมายที่ถูกต้องของ facial verb go after ในที่นี้เนี่ยมันจะมี2ความหมายใหญ่ๆครับความหมายแรกถ้าเป็น go after แล้วตามด้วย something นะก็คือตามด้วยสักสิ่งสักอย่างนึงเนี่ยมันจะแปลว่า try to get something ก็คือพยายามให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นนะกับอีกอันนึงนะครับก็คือ go after แล้วตามด้วย somebody นะก็จะแปลว่าเหมือนแบบพยายามไล่ล่าหรือไล่ตามใครคนใดคนนั้นนะครับอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นสัตว์ก็ได้ยกตัวอย่างประโยคนะครับเช่นอันแรกตามด้วย something ก่อน are you planning to go after Paul's job when he leaves นะก็คือเหมือนแบบนี่คุณกำลังพยายามที่จะเหมือนไปอยู่ในตำแหน่งหรือไปทำงานในตำแหน่งของพ่อตอนที่เขาออกไปแล้วใช่ไหมออกไปแล้วอาจจะลาออกหรืออาจจะเกษียณแล้วก็แล้วแต่นะเพราะเขาจะว่า he leaves อะไรเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือ go after Paul's job นะก็คือพยายามที่จะไปทำงานหรือได้งานของ job มาอย่างนี้นะของ Paul มาอย่างนี้นะครับหรืออีกกรณีถ้าตามด้วย somebody นะครับเช่นThe police went after him, but he got away. อย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบประมาณว่าตำรวจเนี่ยนะฮะไล่ล่าไล่ตามตัวเขาอยู่แต่ทว่าเขาก็เหมือนแบบหลุดพ้นจากการจับกุมตรงนี้ไปได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วความหมายนะครับไม่ว่าจะตามด้วย something หรือว่าตามด้วย somebody นะครับความหมายหลักๆคุณพิไทยบอกเลยว่ามันก็จะเป็นลักษณะคือการไล่ล่าไล่ตามติดตามนั่นแหละเพราะว่าถึงแม้ว่า something เนี่ยเหมือนแบบอ่ะพยายามให้ได้มาพยายามให้ได้มาก็คือการไล่ตามการไขว่คว้าให้ได้มาเหมือนต่อตามด้วยคนก็คือการวิ่งตามก็คือพยายามที่จะไขว่คว้าจับตัวเอาไว้อะไรเงี้ยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจำเซนส์ตรงนี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตามด้วย something หรือ somebody มันก็คือลักษณะของการวิ่งไล่ตามเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาไม่ว่าจะเป็น something หรือ somebody นั่นเองนี่คือทริคในการจำง่ายๆอ่ะลองไปใช้กันดูนะครับ